ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่งเล่าโบทีเคเผยอีกเรื่องของแตงโมนิดาหลังจากมีการเปิดกำหนดการพิธีของแตงโมนิดาหรือว่าแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงสาวที่จากไปจากการที่ตกแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมงานเฉพาะครอบครัวญาติแล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นซึ่งเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างโบทีเคหรือว่าโบสุรัตนาสุวิพรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมและเปิดเผยเรื่องราวของแตงโมที่เคยพูดไว้ดังนี้ค่ะโบทีเคนะคะได้เขียนถึงแตงโมพร้อมกับคลิปวิดีโอเสียงร้องเพลงของนักแสดงผู้จากไปเล่าข้อความว่างานไว้อาลัยงานช่วงหนึ่งช่วงต้นปีแตงโมบอกว่าอิจฉาผู้ที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าไม่รู้ว่าเป็นแค่คำปลอบใจของครอบครัวผู้สูญเสียว่าเขาไปสบายแล้วอย่างเดียวหรือว่าคิดถึงคุณพ่อมากๆก็ไม่รู้ตอนนี้แตงโมไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วด้วยรักและคิดถึงเสมอสำหรับพิธีชาปนกิจของแตงโมเจ้าหน้าที่จะนำนักแสดงสาวขึ้นวางที่ห้องประชุมและจะจัดดอกไม้ประดับเวลาบ่าย2จะเริ่มศาสนพิธีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ